ด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยเกือบ2ล้านบาทนะครับล้อลายใหม่ของทาง BC Force นะฮะสวัสดีทุกท่านครับผมแมนครับวันนี้เราก็อยู่กันที่ TS Motorsport เช่นเคยครับและรถที่อยู่ด้านข้างผมตอนนี้นะครับก็คือ Ford Next Gen Ranger Raptor ปี2022ครับซึ่งเป็นรถกระบะสุดพรีเมียมครับส่วนจะเป็นอย่างไรนั้นมาชมกันในคลิปเลยครับและก็เป็นรุ่นยอดฮิตนะครับที่มีกระแสมาแรงณขณะนี้ครับผมสร้างเสียงฮือฮาให้กับวงการรถกระบะในประเทศไทยเป็นอย่างมากนะครับด้วยค่าตัวของเขาเนี่ยเกือบ2ล้านบาทนะครับแรงม้าก็ให้มาที่ราวๆ400แรงม้าครับส่วนแรงบิดนะครับก็ให้มาอยู่ที่583นิวตันเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบทรงกำลังเกียร์อัตโนมัติ10สปีดขับเคลื่อน4ล้อครับผมและในส่วนของระบบการสะเทือนของรถรุ่นนี้นะครับผมให้มาเป็นโช๊คสปริงทั้งด้านหน้าและด้านหลังไม่มีแหนบนะครับของยี่ห้อ Fox ครับและก็เป็นโช๊คแบบปรับไฟฟ้านั่นเองนะครับรถรุ่นนี้นะครับให้มาเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง VF Goodrich KO2 All Terrain ขนาด285 70 R17 ครับผมและสำหรับ Ford Ranger Raptor ปี2022คันนี้นะครับจะมาทำอะไรที่ TS Motorsport ตามผมไปชมด้านในกันเลยครับไปแล้วก็ตอนนี้นะครับได้ย้ายเข้ามาอยู่ด้านในเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและรถที่อยู่ด้านหลังผมตอนนี้นะฮะก็คือ Ford Next Gen Ranger Raptor ปี2022นะครับและที่อยู่ด้านข้างผมตอนนี้นะครับก็คือสินค้าที่จะติดตั้งเข้าไปสำหรับรถคันนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับเป็นยางเป็นผ้าเบรกนะครับรวมถึงลูกหมากกันคงด้วยนะครับก็เตรียมติดตั้งเข้าไปในรถคันนี้เช่นกันนะฮะและทางเรานะครับก็ได้แนะนำล้อยี่ห้อ BC Force นะครับให้กับเจ้าของรถนะครับเนื่องจากว่าล้อ BC Force เนี่ยสามารถตอบโจทย์เจ้าของรถได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าในเรื่องของความแข็งแรงและก็ในเรื่องนวัตกรรมการผลิตครับ BC Force ตอบโจทย์แน่นอนนะครับซึ่งโจทย์ของเจ้าของรถนะครับต้องการล้อนะครับให้มีออฟเซตที่พอดีแล้วก็ล้อเนี่ยล้นออกมาจากขอบซุ้มล้อนิดนึงนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อและยางนะครับทางเราก็ได้จัดเตรียมมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและล้อชุดนี้นะครับผมอย่างที่เห็นกันนะฮะก็คือเป็นล้อลายใหม่นะครับสีก็เป็นสีใหม่ของทาง BC Force นะฮะซึ่งล้อตัวนี้มีขนาดอยู่ที่20นิ้วนะครับกว้าง10นิ้วครึ่งนะครับสีขอบเลือกเป็นสีเทาด้านนะครับส่วนสีก้านตัวนี้ก็เป็นสีใหม่นะครับชื่อว่า Shadow Copper นะครับผมเวลาเจอแสงเนี่ยก็จะมีประกายสู้แสงนะครับสวยลงตัวแน่นอนนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องการใช้งานไปทางออฟโรดซะเป็นส่วนใหญ่นะฮะทางเราจึงเลือกแนะนำเป็นยาง Toyo Open Country RT ครับขนาดยางอยู่ที่305/55R20 ครับผมก็ไม่ว่าจะเป็นล้อหรือยางนะครับก็ตอบโจทย์การใช้งานแบบออฟโรดสำหรับเจ้าของรถแน่นอนนะฮะและถัดมาครับผมด้านนี้ครับผมที่อยู่ซ้ายมือครับเรามาดูในเรื่องของระบบเบรกกันบ้างครับผมท่านใดที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับเวลาเบรกเนี่ยอาจจะเจอปัญหาในเรื่องของระยะเบรกนะครับที่อาจจะไม่มั่นใจนะฮะเราทางเราก็มีในส่วนของผ้าเบรกนะครับที่สามารถอัปเกรดแทนของเดิมได้เลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับทางเราจึงเลือกแนะนำเป็นแบรนด์ของ Nexter นะครับรุ่น Pro Spec นะครับอันนี้ก็เป็นผ้าเบรกตรงรุ่นสำหรับ Ford Next Gen Ranger Raptor คันนี้นะครับผมและสำหรับเบรกชุดนี้นะครับก็จะมี Friction Brake ที่ดีกว่าเดิมนะครับสามารถทนความร้อนได้สูงสุดถึง600องศากันเลยทีเดียวนะครับก็สามารถตอบโจทย์สำหรับท่านที่ใช้รถหนักๆนะครับสายลุยเบรกหนักๆได้ดีแน่นอนนะฮะและถัดมาครับผมตัวนี้เป็นลูกหมากกันโคงของแบรนด์Heartless นะฮะสาเหตุที่เปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเนี่ยก็คือทางเจ้าของรถเนี่ยต้องการที่จะยกด้านหน้าให้สูง1นิ้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยต้องมีการเปลี่ยนลูกหมากกันโคงของ Heartless ตามด้วยนะครับเพื่อให้ช่วงล่างเนี่ยมีความสมดุลมากยิ่งขึ้นนะครับตอบโจทย์การใช้งานที่ดีมากกว่าเดิมนะฮะและหลายๆคนนะครับคงอยากทราบน้ำหนักล้อของ BC Force ชุดนี้กันแล้วใช่ไหมครับซึ่งล้อชุดนี้ครับมีขนาดอยู่ที่20นิ้วครับความกว้าง10นิ้วครึ่งครับผมถ้าพร้อมแล้วตามมาเลยครับและอย่างที่เห็นน้ำหนักในหน้าจอตอนนี้นะครับสำหรับล้อชุดนี้ครับก็มีน้ำหนักอยู่ที่ 14.97 กิโลกรัมนะครับซึ่งล้อชุดนี้นะครับจะแตกต่างจากล้อ BC Force ชุดอื่นนิดนึงครับผมเพราะว่าล้อชุดนี้ครับทาง BC Force เนี่ยได้มีการคำนวณในเรื่องของน้ำหนักตัวรถนะครับน้ำหนักล้อและรวมถึงโครงสร้างของล้อนะครับที่มีความแข็งแรงเพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานของรถนะครับซึ่งเราทุกคนก็เข้าใจกันดีอยู่แล้วว่าการใช้งานของ Ford Raptor นั้นนะครับเป็นรถกระบะสายลุยต้องสามารถใช้งานได้ทุกพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นการรับแรงกระแทกต่างๆไม่ว่าจะเจอหลุมเจอบ่อ
หรือว่าขับไปในพื้นที่ที่เป็นทางลูกรังนะครับซึ่งบางทีน้ำหนักล้อกับความแข็งแรงของตัวล้อก็ต้องไปพร้อมกันครับจึงทำให้ล้อชุดนี้เนี่ยมีน้ำหนักที่แตกต่างจากล้อ BC Force ชุดอื่นนะครับและเดี๋ยวผมจะนำล้อ BC Force ขนาดเท่ากันนะครับ20นิ้วและความกว้าง10นิ้วครึ่งเท่ากันมาชั่งให้ดูครับว่าน้ำหนักเท่าไหร่ครับมาดูกันเลยและนี่นะครับที่อยู่หน้าจอตอนนี้นะครับน้ำหนักล้อนะครับอยู่ที่ 11.71 นะครับซึ่งเป็นล้อ BC Force ขนาดอยู่ที่20นิ้วเท่ากันนะครับแต่ล้อชุดนี้นะครับล้อทำออกมาสำหรับรถเก๋งโดยเฉพาะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่ใช้ Ford Raptor รุ่นนี้นะครับล้อ BC Force นะครับตอบโจทย์เรื่องความแข็งแรงนะครับสำหรับสายลุยได้อย่างแน่นอนครับสบายใจหายห่วงได้เลยนะฮะก็ติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Ford Next Gen Ranger Raptor คันนี้ที่อยู่ด้านหลังผมคันนี้นะครับผมที่วันนี้นะฮะได้เข้ามาที่ TS Motor Sport ครับได้ติดตั้งในส่วนของล้อ BC Force ครับและยางนะครับแล้วก็ในส่วนของความเบรกแล้วก็ช่วงล่างของ Hardless นะฮะเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกครั้งนึงนะฮะว่ารถรุ่นนี้เนี่ยใส่ล้ออะไรนะครับแบบไหนกันบ้าง นะฮะเริ่มจากล้อนะครับผมตัวนี้เป็นจากแบรนด์ BC Force นะครับเป็นล้อลายใหม่ของทาง BC Force นะฮะนั่นก็คือลาย MLE-T816 ครับผมและในส่วนของ Offset นะครับตรงนี้เลือกใช้เป็น Offset 28นะครับเนื่องจากว่าเจ้าของรถเนี่ยต้องการให้ล้อและยางชุดนี้นะครับยื่นออกมาจากนอกตัวรถนิดนึงนะครับเพื่อความบึกบึนของรถนะครับและที่สำคัญเท่ลงตัวมากๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยครับตัวนี้มาพร้อมกับฝาครอบเผาล้อที่มีขนาดใหญ่นะครับเนื่องจากว่าล้อชุดนี้ผลิตออกมาตรงรุ่นสำหรับ Ford Ranger Raptor นะครับเราดูได้จากด้านหน้ารถนะฮะแล้วก็จะได้เห็นว่าในส่วนของล้อและยางเนี่ยยื่นออกมาตามความต้องการของเจ้าของรถกันเลยทีเดียวแล้วก็ถัดมาครับจะเป็นยางในส่วนของยางโตโยนะครับซึ่งรุ่นที่เลือกใช้นี่ก็คือ Open Country RT นะครับเนื่องจากว่าโจทย์ของเจ้าของรถเนี่ยต้องการที่จะใช้งานในด้านของ Off-road เป็นหลักนะครับทางเราก็เลยแนะนำเป็นยางชุดนี้ให้นะครับเพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนื่องจากว่ารถรุ่นนี้ที่เปลี่ยนลูกหมากกันโค้งไปทางเจ้าของรถได้ยกด้านหน้าขึ้น1นิ้วครับทำให้ระยะลูกหมากกันโค้งเนี่ยก็ต้องขยับตามด้วยนะครับเพื่อประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับและสำหรับท่านใดนะครับที่มีรถรุ่นนี้อยู่แล้วนะครับหรือกำลังออกรถรุ่นนี้มานะครับสามารถจัดของแต่งตามนี้ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อยางนะครับคราบเบรกนะครับรวมถึงช่วงล่างนะครับหรือแม้กระทั่งของแต่งอย่างอื่นนะครับทางเราก็มีรองรับสำหรับรถรุ่นนี้เช่นกันนะครับและก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับช่อง TS Channel Thailand ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆนะครับแล้วก็ส่วนท่านใดนะครับที่สนใจเกี่ยวกับตัวสินค้านะครับสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่หน้าเพจ Facebook ของ TS Motor Sport นะครับเพจ Hardless Thailand แล้วก็ BC Force Thailand นั่นเองนะครับวันนี้ผมแมนครับขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย